วิธีลดความเครียดให้กับตัวเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระศึกษาพอดแคสต์นะครับEP นี้นะครับพี่ก็จะมาพูดเรื่องของการลดความเครียดให้กับตัวเองเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวพี่เองเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีความเครียดเนี่ยค่อนข้างมารุมเร้ากับตัวเองนะครับจะเรื่องงานเรื่องของเนี่ยการปวดหลังที่มันทำให้เราหงุดหงิดแล้วก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของความฝันส่วนตัวที่เราก็อยากจะทำนู่นนี่นั่นนะให้มันประสบความสำเร็จนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เราตั้งใจมากเนี่ยก็คือความเครียดเนาะวิธีการที่พี่จะลดความเครียดเนี่ยก็ลองมาหลายวิธีแล้วแต่วิธีที่พี่พบว่ามันเหมาะกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าทำแล้วเห็นผลได้ดีแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับน้องๆด้วยนะครับวิธีแรกที่พี่ใช้เพื่อลดความเครียดให้กับตัวเองเลยเนี่ยก็คือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยคือขอให้เป็นการออกกำลังกายที่ทำให้เหงื่อเราออกนะคือไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่พอรู้สึกว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกแบบเหมือนได้ใช้แรงรู้สึกแบบว่าเหมือนได้ทำได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆคือตอนออกเนี่ยมันเหนื่อยการออกกำลังกายที่ยากที่สุดเนี่ยคือการก่อนที่จะเริ่มออกก่อนเริ่มออกเนี่ยยากสุดแต่พอออกแล้วเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอาจจะหนักบ้างเหนื่อยบ้างแต่พอออกเสร็จแล้วเรารู้สึกดีกับตัวเองมากเลยเอ้ยรู้สึกว่าวันนี้ได้แบบได้ออกกำลังกายได้เสียเหงื่อได้แบบได้รักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมานะพี่เป็นคนที่ออกกำลังกายน้อยมากซึ่งการปวดหลังเนี่ยก็มาจากอาจจะมาจากเรื่องนั้นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยออกกำลังกายเลยนะครับช่วงนี้ก็เลยออกกำลังกายอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างรู้สึกดีนะทุกครั้งที่ออกกำลังกายเนี่ยทุกครั้งทุกคืนก่อนอัดพอดแคสต์เนี่ยพี่ก็จะออกกำลังกายเนาะแล้วก็อาบน้ำเอาน้ำเสร็จก็มาอัดพอดแคสต์นะครับก็ทำให้เราเนี่ยมีสดชื่นแล้วก็มีแรงที่จะอัดพอดแคสต์ได้นะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเห็นได้จริงเลยนะเนี่ยน้องๆก็ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับอันที่สองนะครับที่ทำแล้วรู้สึกว่าลดความเครียดให้กับตัวเองแล้วก็ทำตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็คือว่าพยายามถอยห่างจากโซเชียลมีเดียบ้างไปคุยกับคนอื่นบ้างไปคุยเหมือนถึงว่าไปคุยกับคนจริงๆบ้างก็เข้าใจว่าในช่วงนี้มันเป็นเรื่องของโควิดใช่ไหมครับเราก็ไปเจอเพื่อนไปเจ อคนรู้จักนะค่อนข้างยากแต่วิธีที่ทำได้ก็คือเนี่ยคุยกับคนในบ้านเรานี่แหละคุยกับครอบครัวเนี่ยก็ลดการแบบจ้องเรื่องของโทรศัพท์มือถือหรือว่าการเสพโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งสุขภาพจิตความเครียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นมันก็รีแลกซ์มากขึ้นนะครับก็อยากให้ลองทำดูข้อนี้นะข้อที่2มันดีกับพี่และก็ข้อที่3ก็คือใจดีกับตัวเองคำว่าใจดีกับตัวเองก็คือว่าเวลาที่รู้สึกว่าเครียดเนี่ยขอให้รู้เลยว่าอะไรคือสิ่งที่ใจดีกับตัวเองนะยกตัวอย่างเช่นทุกคืนเนี่ยพี่จะต้องอัดพอดแคสต์ใช่ไหมอัดพอดแคสต์เสร็จพี่จะต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จพี่จะต้องฝึกภาษาอังกฤษซึ่งบางทีมันเป็นอะไรที่ตึงมากวิธีการที่พี่ใจดีกับตัวเองก็คือว่าก็ดูซีรีส์เลยดูซีรีส์ไม่ต้องคิดมากก็คือดูอ่ะวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเครียดเกินไปแล้วดูซีรีส์แบบไม่ต้องคิดมากดูเลยพักเลยเนี่ยใจดีกับตัวเองแล้วพี่พบว่ามันทำให้เรามีพลังมากขึ้นมันทำให้เราอาจจะไม่สุดแบบบ้าพลังแต่ว่ามันทำให้เราทำอะไรได้แบบต่อเนื่องอะเนาะมันไม่ทำให้เราเบิร์นเอาท์ได้เพราะว่าเราบาลานซ์เรื่องของความเครียดแล้วก็เรื่องของพลังอะไรเงี้ยในตัวเองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเกิดปัญหาที่ว่าโหทั้งออกกำลังกายทั้งเลิกเสพโซเชียลมีเดียทั้งใจดีกับตัวเองแล้วรู้สึกว่าอย่างนี้มันจะต่างอะไรกับการเป็นคนขี้เกียจคะเหมือนแบ
เหมือนไม่ได้ตั้งใจแบบไปตั้งใจเรียนพิเศษไปตั้งใจอ่านหนังสือไม่ตั้งใจทําการบ้านคือจะแบบใจดีกับตัวเองวิธีการที่พี่บอกมาทั้งหมดเนี่ยการที่จะแก้ปัญหาเรื่องของกลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนขี้เกียจและรู้สึกกับตัวรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะพี่ทําดักมาไว้ว่าเพราะว่ารู้เลยว่าเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คืออย่างน้อยหนึ่งวันอย่างน้อยหนึ่งวันหาความสําเร็จให้ตัวเองเช่นอ่านหนังสืออย่างน้อย1-2หน้าทบทวนอย่างน้อยเรื่องที่ผ่านที่อ่านมาแล้วนะสักบทสักรอบหนึ่งหรือถ้าการบ้านยังไม่ทําก็ลองเขียนไปดูซิว่าสเต็ปการทําการบ้านอันเนี้ยมันจะทํายังไง1-2-3คือวิธีการคือการลงมือทําเนี่ยมันยากก็คือตอนคิดใช่ไหมเราก็คิดก่อนว่าจะทํายังไงของมันแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวค่อยลงมือทํานะครับคือวางแผนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปลงมือทําอย่างเงี้ยก็คือหาความสําเร็จให้ตัวเองอย่างน้อยอย่างวันเนี้ยคืนนี้พี่จะไม่อ่านหนังสือแล้วก็พี่จะไม่ฝึกภาษาอังกฤษและพี่จะไปดูซีรีส์นะครับแต่อย่างน้อยวันนี้พี่อัดพอดแคสต์แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยพี่อัดพอดแคสต์ไปแล้วแล้วก็พี่ก็ทำคอนเทนต์ไปแล้วนะครับมันก็เป็นความสําเร็จแล้วมันอาจจะไม่ครบทุกอันที่ตั้งใจไว้นะครับแต่วันนี้ก็จะใจดีกับตัวเองนะครับก็ฝากน้องๆนะครับไปยุคใช้กับวิธีกับของตัวเองดูนะครับเผื่อว่ามันจะช่วยลดความเครียดให้กับตัวน้องได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามสารศึกษาพอดแคสต์ใน YouTube นะครับแล้วก็ฝากติดตามสารศึกษาใน Facebook แล้วก็ Instagram มาด้วยนะครับวันนี้อาจจะพูดติดขัดบ้างนะครับพอดีว่าใส่รีเทนเนอร์มาไว้แล้วนะครับมันอาจจะพูดไม่ชัดนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ